สวัสดีครับเรามาอยู่ในแมปที่เป็นแนว Speed Simulator นะครับแมปนี้มีชื่อว่า Sonic Speed Simulator นะฮะค่อยๆก้าวไปอย่างช้าๆเฮ้ยเขาทำสวยอยู่นะดูบรรยากาศรอบๆครับเอ้ยเดี๋ยวนะที่วิ่งไปเมื่อกี้นั่นใช่ ใช่ Sonic ไหมดูบรรยากาศรอบข้างฮะทำฉากทำด่านเหมือนเกม Sonic เลยทำสวยมากมีการกลิ้งตัวด้วยสเปซบาร์2ครั้งกดชิปโอเคฮะมีการกลิ้งตัวโอ้โอ้อ๋อชาร์จได้หมุนเยอะๆแล้วก็พุ่งตัวไปอันนี้คือจุดเริ่มใช่ไหมสีทองนี่คืออะไรได้เยอะขึ้นหรือเปล่าอืม170อันนึงเลเวลขึ้นอีกแล้วเปลี่ยนเป็นโซนิกได้เปลี่ยนเป็นเทลได้ครับไปปลดล็อกจากแซนดี้ฮิลมีสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ตอนวิ่งนะครับสามารถเลือกใส่ได้โอเคถ้ากด2ครั้งหมุนไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดกดชิปคือเป็นการชาร์จก่อนแล้วก็พุ่งไปเฮ้ยไกลอยู่นะมันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยชาร์จไปอ๋อขึ้นอยู่กับพื้นที่เมื่อกี้ลงมาจากตรงนี้มันเลยกลิ้งมาไกลถ้าพื้นราบคือไปไม่ไกลฮะเอาล่ะเป้าหมายของเราต้องวิ่งให้เร็วขึ้นจนกว่าจะกลายเป็นโซนิกให้ได้พุ่งตัวไปเก็บวงแบบโซนิกเลยนะฮะเอ๊ะแล้ววงได้อะไรได้อันนี้อ๋อน่าจะเอาไว้ซื้อของแน่เลยน่าจะเป็นหน่วยเงินไม่มีสปีดโอ้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยทำสมจริงอยู่แล้วถ้าเกิดกิ้งเวลากิ้งโอ้โหไม่ไปไปไม่ได้โอเคเอ๊ะถ้าเกิดด้านนี้เรากลิ้งกับมังล่างพุ่งตัวมังล่างนี่ถ้าเป็นทางลงมาอย่างนี้ฮะได้อยู่ Green Hill Obby เลเวล15ก่อนตอนนี้เลเวล5เก็บไปเรื่อยๆ500กว่าสเต็ปแล้วนะฮะเลเวล6เลเวล7เริ่มจะเร็วขึ้นเริ่มเดินเร็วขึ้นเหมือนมันเป็นคอมโบด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดเก็บต่อเนื่องเลเวล8โอ้ริมชายหาดริมทะเลนี่อะไรเนี่ยอันนี้คืออู้เฮ้ยอะไรตู้อะไรเนี่ยข้างบนเดี๋ยวนะไม่ทันที่ดูคุ้งขึ้นไปจอดเบรกตู้อะไรตู้สัตว์เลี้ยงโอ้โห 2,000 เลยเหรอ 2,000 โอ้โหเรามีแค่60เองมีเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเป็นเอฟเฟกต์แล้วก็มี XP นะครับ XP 5% 2,000 กว่าเลยเอ๊ะตรงจุดเริ่มก็มีตู้ใช่ไหมนี่ไงมีตู้อยู่มีกี่แมปเวอร์2เวอร์3เวอร์4มี4เวอร์มี5เวอร์ฮะตรงนี้ 1,000 ถึงไหมไม่น่าจะถึงไม่น่าจะไปได้ไม่ถึง ยังไม่ได้เป็นโซนิกตู้นี้น่าจะใช่ผมเห็นอะไรวิ่งเร็วๆอีกแล้วนี่โอ้เพื่อนวิ่งเร็วมากเลยอันนี้คือตู้ 1,000 อันนี้600300เริ่มต้น300 Green Hill Obby ไปได้เหรอโอเคเพื่อนล่วงไปเออฮะมันมีการหมุนตัวอยู่โอ้กดดับเบิ้ลไม่ได้ดับเบิ้ลจ้าไม่ได้ครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้าต้องกดค้างเป็นชาเลนจ์นะครับท้าทายอยู่ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเกินไปจังหวะต้องพอดีต้องมีสปีดวิ่งมาหน่อยอ่ะฮะมันดูยากมันกะยากนิดนึงต้องให้ชำนาญก่อนอ่ะฮะถึงอันนี้ถึงปลายอือฮึแล้วก็มาอันนี้วิ่งมาไกลเลยโอเคแล้วก็สปีดมาเย้กรีนฮิลไปได้รีวอร์ดด้วยเมื่อกี้101โอ้โหยังซื้ออะไรไม่ได้เอ๊ะกรีนฮิลก็คือที่เดิมใช่ไหมกลับมาที่เดิมไปวิ่งรับรางวัลเฉยๆได้มา101มันมีตู้ถูกกว่านี้ไหมเนี่ยเวอร์ที่2นะครับแซนดี้ฮิลต้องไปทำออฟบี้ของแซนดี้ฮิลก่อนอยู่ที่ไหนอะที่เราทำเมื่อกี้คือของโซนนี้ต้องหาออฟบี้ของโซนนู้นก่อน
เวิลด์ที่สองยังวิ่งช้าอยู่เลยอ่ะยังไม่เร็วเลยเนี่ยเมื่อไรจะวิ่งได้แบบโซนิกสกินมีส่วนไหมใส่สกินโซนิกแล้ววิ่งเร็วขึ้นอ่ะวิ่งหาไปฮะออบบี้ของแซนดี้ฮิลอันนี้กรีนออบบี้กรีนฮิลออบบี้ไม่ใช่นี่เป็นไงอันนี้คือแซนดี้ฮิลออบบี้นี่ไงโอ้เลเวล25ฮะเลเวล25ก่อนโอ้โหอีก10เลเวลรีเควสเยอะจังนี่โอ้เฮ้ยขึ้นไม่ถึงออกมาต้องวิ่งแบบเก็บสปีดมาเรื่อยๆก่อนจากเดินแล้วก็ค่อยๆวิ่งมานี่กลางแขนเอ้ยเพื่อนแซงไปแล้วดีตัวขึ้นไปตรงนู้นไปทำไมก็ไม่รู้ไปด้านนู้นดีกว่าอื้อข้ามไปเลยอ๋อนี่คือจุดเริ่มใช่ไหมใช่โซนเริ่มต้นยังซื้อไม่ได้ฮะอ๋อ300อีกนิดเดียวใช้วงแค่300ไปกระโดดขึ้นไม่ถึง300แล้วฮะไปซื้อสัตว์เลี้ยงหน่อยวิ่งขึ้นตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่สูงเอ้ยได้แล้วเย้กรีนฮิลล์ออบบี้ทูไปได้วงเพิ่มใช่ไหมเนี่ยยากขึ้นโอ้โห อันนี้อ๋อเหมือนต้องเล็งโอ้มันมีมากกว่าการกระโดดเหรอต้องเล็งจุดให้โดนอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นี่เองโอ้เจ๋งแฮะเออเย้ไปกลับได้เท่าไหร่ได้101 300อะไรก็ได้มากดตรงไหนเนี่ยตรงนี้เปิดมาคอมมอนอะควาชาวเพิ่ม10 XP แล้วก็บวก1วงนะฮะอีโวได้ด้วยโอ้โหกว่าจะเก็บได้วิ่งขึ้นไปเลยได้อยู่แล้วตรงนี้ได้อยู่แล้วนี่เป็นไงวิ่งผ่านแล้วเก็บเหรียญไป300แล้วฮะไปซื้ออีกอันหนึ่งสัตว์เลี้ยงหมุนไปเลยโอ้ยบังคับยากไม่รู้จอหมุนไปทางไหนไม่มีบูสต์ลักอะไรใช่ไหมเพิ่มโชคคอมมอนอันนี้บวกแต่ XP แต่ว่ามันเลเวลเกือบเต็มแล้วนะฮะอ่ะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้บวก1 XP บวก1วงโอเควิ่งเร็วขึ้นกระโดดล่ะไม่ถึงอยู่ดีเฮ้ยอ๋อหมุนตัวมาข้างหน้ามันจะเร็วขึ้นยี่สิบห้าแล้วไปอันนี้ได้แล้วฮะอันดีๆหน่อยคอมมอนอีกแล้วทีกรีนเป็นสัตว์เลี้ยงบวก10 XP บวก1วงนะฮะนี่ได้แล้วไม่เห็นขึ้นให้เลยอ๋อขึ้นแล้วที่วงอ่ะไปออบบี้ฮะไปปลดล็อกสกินโซนิกกันขอเป็นสัตว์เลี้ยงครับอันคอมมอน 10% เลยเหรอสัตว์เลี้ยง 10% ครับบวก 15 XP บวก1วงมาออบบี้แซนดี้ฮิลล์ไปเลยไม่ถึงครับมานี้ก่อนอ่ะต้องแบบช้าๆพุ่งตัวมาตรงนี้โอ้โหเด้งหมดเอ้าตกมาข้างล่างมีทางขึ้นไหมไอ้ช้าไปอย่ารีบเด้งมาอันนี้หยุดหยุดมาอันนี้อันนี้เอ้ยอย่าตกผ่านยังได้ไหมแซนดี้ฮิลมาที่เมืองใหม่ฮะ 4,000 แล้วสกินอยู่ตรงไหนสกินโซนิกเมืองทะเลทรายครับโอ้โหแมปกว้างมากเมื่อกี้คือเวอร์แรกนะอันนี้คือเวอร์ที่2โซนิกนายอยู่ไหนเนี่ยสกินนายอยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่ในนี้ก็ต้องอยู่ในนี้หาให้เจออืมนี่ใช่ไหมข้างบนเห็นแล้วไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนู้นลงมาด้านนี้อย่าเลยสปีดไปอ่ะฮะ
เอ้ยไม่ถึงเออรู้สึกว่ากระโดดได้ง่ายขึ้นแล้วนะตอนนี้เออเด้งมาข้างบนอ่าฮะเก็บวงเก็บวง 1,200 แล้วอันนี้คืออ๋อมีออบบี้อีกฮะแซนดี้ฮิลออบบี้ตรงนี้ 3,500 กระโดดไปเย้ yeah. เอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเราอย่างนี้ อย่างนี้ง่ายกว่าเออจะไปสปีดอะไรแยะๆนี่โซนิกมาแล้วเออทำอย่างนี้แต่แรกก็หมดเรื่องเปลี่ยนจากโมโนโนเกะมาเป็นโซนิกนี่และแล้วผมก็กลายเป็นโซนิกถ้าเบรกยังแท้นี่หมุนตัวไปอ่ะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะนี่คือแมปที่ชื่อว่า Sonic Speed Simulator นะครับแมปทำดีเลยนะฮะฉากสวยระบบโอเคเลยเข้าใจง่ายเล่นไม่ยากนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ